จ้านะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าให้เราเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันครับยอห์นบทที่4ครับยอห์นบทที่4ข้อ1นะครับถึงข้อ42ครับยอห์นบทที่4ข้อ1ข้อ42นะครับอยากจะอ่านให้เราฟังนะครับให้เราฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่าพระองค์ทรงมีสาวกและให้บัพติศมามากกว่ายอห์นความจริงพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเองแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียและกลับไปยังแคว้นกาลิลีอีกพระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นซามาเรียพระองค์จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่งชื่อสิกคาในแคว้นซามาเรียใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรของตนบ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงดำเนินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบ่อนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงมีหญิงชาวซามาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวซามาเรียทูลพระองค์ว่าฉะไหนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงซามาเรียเพราะชาวยิวไม่คบหาชาวซามาเรียเลยพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้านางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะท่านไม่มีถังตักและบ่อนี้ก็ลึกท่านจะได้น้ำทำรงชีวิตนั้นมาจากไหนท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือและยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วยพระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพรุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่พระเยซูตรัสกับนางว่าไปเรียกผัวของเจ้ามานี่เถิดนางทูลพระองค์ว่าดิฉันไม่มีผัวค่ะพระเยซูตรัสกับนางว่าเจ้าพูดถูกแล้วว่าผัวไม่มีเพราะเจ้าได้มีผัว5คนแล้วและคนที่เจ้ามีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ผัวของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริงนางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระชนะบรรพบุรุษของเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านว่าตำบลที่ควรนมัสการนั้นคือเยรูซาเล็มพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะไม่ได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มซึ่งเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จักเพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิวแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระมัสสิฮาที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตรัสกับนางว่าเราที่พูดกับเจ้าคือท่านผู้นั้นขณะนั้นสาวกของพระองค์ก็มาถึงเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิงแต่ไม่มีใครถามว่าพระองค์ทรงประสงค์อะไรหรือทำไมพระองค์จึงทรงสนทนากับนางนางจึงทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกคนทั้งปวงว่ามาเถิดมาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมคนทั้งหลายจึงพากันออกไปจากเมืองไปหาพระองค์ในระหว่างนั้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าเชิญรับประทานเถิดแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีอาหารรับประทานที่ท่านทั้งหลายไม่รู้พวกสาวกจึงถามกันว่ามีใครเอาอาหารมาถวายพระองค์แล้วหรือพระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและให้ทำให้งานของพระองค์สำเร็จท่านทั้งหลายว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวไม่ใช่หรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิดว่าทุ่งนาเหลืองอร่ามถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวก็กำลังได้รับค่าจ้างและกำลังสะสมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกันเพราะในเรื่องนี้คำที่กล่าวไว้นี้เป็นความจริงคือคนหนึ่งหว่านและอีกคนหนึ่งเกี่ยว
เราใช้ท่านทั้งหลายไปเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้ลงแรงทำคนอื่นได้ลงแรงทำและท่านได้รับประโยชน์จากแรงของเขาชาวสมาเรียเป็นอันมากที่มาจากเมืองนั้นได้มีศรัทธาในพระองค์เพราะคำพยานของหญิงผู้นั้นที่ว่าท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้ทำฉะนั้นเมื่อชาวสมาเรียมาถึงพระองค์เขาจึงทูลเชิญพระองค์ให้ประทับอยู่กับเขาและพระองค์ก็ประทับที่นั่น2วันและคนอื่นเป็นอันมากได้วางใจเพราะพระดำรัสของพระองค์เขาเหล่านั้นพูดกับหญิงนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปที่เราเชื่อนั้นมิใช่เพราะคำของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่าท่านองค์นี้แหละเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าขอพระองค์เปิดเผยน้ำพระทัยพระองค์ผ่านพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ที่เราจะศึกษาด้วยกันเราขอพระองค์ตรัสในจิตใจของเราเปิดหัวใจเราทำงานในชีวิตของเราด้วยพระชนะของพระองค์เราขอในพระนามพระเจ้าจริงผมชอบเทศอะไรสั้นๆนะครับแต่เรื่องนี้เป็นบทสนทนาที่ยาวมากแล้วผมเป็นคนเกรงใจพี่น้องครับผมไม่อยากพี่น้องต้องอ่านยาวๆนะครับผมก็เลยเลือกว่าผมอ่านเองแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าเวลาผมอ่านเนี่ยมันเร็วใช่ไหมครับบางคนจะอะไรไปถึงไหนแล้วจบแล้วเรารู้ครับบทสนทนาพระเยซูกับผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นบทสนทนาที่ยาวมากในพระคัมภีร์ถ้าเราไปค้นดูนะเราไม่เห็นพระเยซูสนทนากับใครยาวขนาดนี้เลยส่วนใหญ่ท่อนหนึ่งใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะคุยสัก5ข้อ10ข้ออันนี้สนทนากันยาวไปถึงข้อ42พระเยซูสนทนากับสาวกกับผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นบทสนทนายาวมากๆดังนั้นเรื่องนี้นะครับผมจำได้ว่าเมื่อวาเลนไทน์เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับคุยกันถึงเรื่องของความรักใช่ไหมครับและวันนี้เองผมก็คิดถึงเรื่องของยังเป็นเรื่องของรักที่บ่อน้ำอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับมีคนอยู่แบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับก็คือคนซามาเรียกับคนยิวนะครับผมอยากจะแบ่งพี่น้องเราออกเป็น2พวกใครอยากเป็นซามาเรียบ้างครับข้างนี้เป็นซามาเรียดีไหมครับข้างนี้ไม่เอาอ่ะงั้นข้างนี้เป็นหญิงซามาเรียข้างนี้เป็นหญิงซามาเรียนะผมแบ่งตรงเจ๊คิมนะข้างนี้เป็นพระเยซูนะครับข้างนี้เป็นหญิงซามาเรียนะข้างนี้เป็นพระเยซูนะแล้วก็แต่มันมีบทสนทนากันครับดังนั้นก็คือข้างที่เป็นหญิงซามาเรียเนี่ยนะก็จะเป็นสาวกด้วยเป็นสาวกพระเยซูด้วยนะครับแล้วก็ข้างที่เป็นพระเยซูเนี่ยก็จะเป็นชาวซามาเรียด้วยนะครับในบทสนทนานี้ครับจะมีพระเยซูคุยกับหญิงซามาเรียใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มีตอนหนึ่งสาวกมานั้นบทสนทนาที่เป็นสาวกเนี่ยก็อยากจะให้ข้างที่เป็นหญิงซามาเรียนะครับเป็นคนอ่านนะครับนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมีบทสนทนาเป็นเหมือนบทสนทนาที่ยาวแต่ว่าผมตัดเฉพาะบทสนทนานั้นก็จะมีเขียนว่าพระเยซูนะครับพระเยซูก็จะพูดว่าอะไรครับขอน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวหญิงซามาเรียก็ตอบกลับนะครับนั้นไม่ต้องอ่านพระเยซูนะครับอ่านแต่ตรงบทที่พูดนะครับแล้วเราลองพูดกันดูว่าเวลาเราได้เล่นบทบาทนี้แล้วเราจะจำอะไรได้บ้างครับพร้อมยังครับโอเคเราเริ่มเลยครับพระเยซูเออแล้วยังไงนี่มีพระเยซูเอาไหมครับเอาเริ่มครับ2 3ขอดื่มน้ําหน่อยคุณมาขอน้ําถึงฉันได้อย่างไรคุณเป็นคนยิวต่อโอยจ้าอยู่ดีๆคุณก็อยากให้อะไรกับคุณให้พูดมาคุณขอน้ําคุณดื่มอยู่นี่เป็นใครคุณก็คงจะขอจากเรามาจากไหนอ่ะแม่เมื่อถามตักน้ำก็ไม่มีแต่บ่อนี้ก็เลยคุณผมไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราที่ให้บ่อน้ำนี้มาหรอกนะเพราะยาโคบเองกับลูกๆและฝูงสัตว์เลี้ยงของเราเขาก็ดื่มน้ำแต่บ่อน้ำนี้ไม่ได้เลยล่ะทุกคนที่ดื่มน้ำจากบ่อนี้ก็จะอยู่น้ำอีกแต่คนที่ดื่มน้ำที่เราให้จะไม่ได้อยู่น้ำอีกเลยเพราะน้ำที่เราให้เขาดื่มจะกลายเป็นน้ำพุที่ไหลไม่หยุดในตัวเขาและนำชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดไปมาให้คุณคะขอบคุณที่ฉัน
คุยกันอยู่เนี่ยแต่ไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่าอาสิทธิ์พระองค์ครับอาจารย์อาจารย์ทำอะไรมารับหรือไปพูดกับเธอทำไมครับมาดูใจของอดีตฉันได้สิแล้วคนก็พากันไปที่เมืองแล้วคนก็พากันออกจากเมืองไปหาพระเยซูขณะนั้นพวกศิษย์กำลังขยันขยอพระเยซูว่าอาจารย์มีอะไรบ้างครับเรามีอาหารที่คุณไม่รู้พวกศิษย์จึงถามกันว่าคงไม่มีใครแถวนี้ไม่ได้ถามนะอาหารของเราโอ้ใช่สลับกันเอากลับมาเป็นพระเยซูใหม่ครับอาหารพระเยซูของเราเป็นการตามใจพระองค์ผู้ส่งเรามาและทำงานที่พระองค์ให้เราทำให้เสร็จเมื่อวานได้พูดคนพูดว่าต้องคอยอีกสี่เดือนและเพิ่งได้เก็บเดียวแต่เราบอกให้คุณลืมตาขึ้นมาตอนนี้คนเก็บเกี่ยวก็รับค่าจ้างอยู่และผลที่เก็บรวบรวมมานี้ก็คือคนที่จะได้รับชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดไปดังนั้นทั้งคนปลูกและคนเก็บเกี่ยวก็จะมีความสุขร่วมกันจะได้เป็นไปตามคำพูดที่ว่าคนหนึ่งปลูกและอีกคนหนึ่งเก็บเกี่ยวเราได้ส่งพวกคุณไปเกี่ยวในสิ่งที่คุณไม่ได้ลงแรงปลูกคนอื่นเป็นคนลงแรงและคุณก็ได้ผลประโยชน์จากพระคำแรงของเขาจากคำพูดของผู้หญิงคนนั้นที่บอกว่าชายที่บอกอดีตของฉันได้ทำให้ชาวสมาเรียจำนวนมากในเมืองนั้นมาไว้วางใจในพระองค์เมื่อชาวสมาเรียมาหาพระองค์พวกเขาขอร้องให้พระองค์พักอยู่กับพวกเขาพระองค์จึงพักอยู่ที่นั่น2วันคำพูดของพระองค์ทำให้อีกหลายคนมาไว้วางใจในพระองค์ชาวเมืองบอกกับหญิงคนนั้นว่าตอนนี้พวกเราได้ไว้วางใจพระเยซูไม่ใช่เพราะได้ยินจากหูเท่านั้นแต่เพราะได้ยินกับหูของพวกเราเองตอนนี้เรารู้ว่าคำนองโอ้โหตบมือให้หน่อยครับผมรู้สึกว่ามีคนที่จะต้องได้รับรางวัลตุ๊กตาทองแถวหน้าใช่ไหมแถวอื่นไม่เกี่ยวนะใส่อารมณ์ได้ดีมากครับเป็นคนใส่แว่นนะครับเดี๋ยวให้มายืนแล้วเล่นบทท่องบทแล้วจำได้ไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับก็เราได้พูดถึงบทของทั้งสองข้างแล้วทำให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเราคิดว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างครับที่เราอ่านกันไปเนี่ยที่เราพูดกันไปคิดว่าเรื่องพบรักที่บ่อน้ำใช่ไหมครับมีใครเคยพบรักที่ไหนบ้างครับป้ายรถเมย์นะครับสำหรับเปิ้ลพบรักที่บ้านมีใครเคยเจอคนที่รักที่ไหนบ้างครับหน้าปากซอยนะครับพบรักที่หน้าปากซอยถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งก็รู้สึกจะมีพบรักที่เซเว่นมีใครเคยไปแบบบ่อน้ำแล้วไปพบรักไหมครับหรือว่าไปพ
าไปบ่อน้ำเขามีการไปโยนเหรียญอะไรเงี้ยนะครับพบรักที่บ่อน้ำรู้สึกบรรยากาศยังไงครับโรแมนติกนะครับดีกว่าปากซอยหรือปาร์ลเมนต์นะครับนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราจะมาดูเรื่องของความรักที่คนสองคนได้เจอความรักที่บ่อน้ำนะครับความจริงแล้วนะครับเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นมาตอนต้นนะครับบอกว่าฟาริสีได้ข่าวว่าพระเยซูมีสิทธิ์มากกว่ายอห์นนะครับมันเป็นเหมือนบอกว่าถ้าเกิดผมเป็นผู้กำกับนะผมตั้งตัวเองเป็นผู้กำกับผมก็ต้องบรรยายเวลานี้ฟาริสีได้รู้เรื่องพระเยซูใช่ไหมครับแล้วถึงจะเข้าเรื่องอันนี้เรื่องนี้มันจะมีอยู่หลายเรื่องที่อยู่ด้วยกันนะครับผมอยากจะให้เรามาดูเรื่องของความรักก่อนนะครับระหว่างพระเยซูกับหญิงสมาเรียนะครับถ้าจริงๆแล้วคนอื่นอาจจะมองภาพว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่องความรักของผู้ชายผู้หญิงมันจะทำให้เราเห็นภาพมากนะครับถ้าเราจะไล่ตั้งแต่ยอห์น1 2 3มาถึงบทที่4นะครับเราจะจำได้ไหมครับว่าคนที่บันทึกพระคัมภีร์เล่มนี้คือใครครับยอห์นใช่ไหมครับยอห์นมีฉายาว่าเป็นสาวกที่อะไรครับพระเยซูทรงรักครับดังนั้นผมเชื่อได้เลยครับว่ายอห์นเนี่ยเป็นคนที่บันทึกเรื่องความรักได้ดีที่สุดนะครับนั้นมุมมองที่ยอห์นเห็นเกี่ยวกับพระเยซูนะครับเขาจะใช้มุมมองที่ต่างกับสาวกคนอื่นนะครับแล้วสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ยอห์นบันทึกเรื่องเนี่ยยอห์นจะมีเรื่องราวรอบข้างนะครับยอห์นจะมีเรื่องของคนนะครับอาทิตย์หน้าเราจะไปถึงเรื่องชายที่เป็นง่อยนะครับแล้วเราก็จะเห็นคนรอบข้างยอห์นจะบรรยายถึงสิ่งรอบข้างอยู่ตลอดนะครับยอห์นบรรยายเรื่องการสัจจ์ยอห์นบรรยายเรื่องสิ่งที่พระเยซูมองในสายตาพระองค์มุมมองที่สาวกคนอื่นไม่ได้สังเกตเห็นเลยนะครับเรื่องหลักๆที่ยอห์นกำลังอธิบายให้เราฟังคือเรื่องพระเยซูกับหญิงสมาเรียเป็นเรื่องรักอ่อนหวานเป็นเรื่องที่ชายคนหนึ่งเดินทางมาไกลแสนไกลนะครับในเส้นทางที่คนอื่นเขาไม่เดินกันเรื่องนี้บทสนทนาเริ่มต้นที่ผู้ชายคนนั้นขอน้ำดื่มปกติคนยิวเขาจะไม่ขอน้ำดื่มจากคนสมาเรียนะครับแต่ผู้ชายคนนี้ขอน้ำดื่มเพื่อจะเริ่มบทสนทนาครับถ้าเราคิดตัวเราเป็นผู้ชายคนหนึ่งจะเริ่มบทสนทนากับใครสักคนที่เรารักเราก็จะต้องมีเรื่องที่จะเริ่มต้นใช่ไหมครับผู้ชายคนนี้คือพระเยซูได้เริ่มต้นบทสนทนาด้วยการขอน้ำดื่มเป็นการกระทำที่คนยิวเขาไม่ทำกันนะครับแม้กระทั่งคนยิวเองนะครับเขาจะไม่ถึงขนาดว่าน้ำของคนสมาเรียเนี่ยเป็นมลทินเขาจะไม่ดื่มนะครับเขาจะไม่รับแล้วก็คนที่เป็นรับบีนะครับคนที่เป็นอาจารย์เขาจะไม่คุยกับผู้หญิงในที่กลางแจ้งอย่างนั้นนะครับแต่พระเยซูคริสต์กำลังเริ่มบทสนทนาด้วยการขอน้ำดื่มจากผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้ครับถ้าเราจากที่เราดูบทบริบทไปแล้วเราเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ปีแล้วปีเล่าเขาเป็นไงครับเฝ้ารอใครสักคนหนึ่งมารักเขาทำไมเราถึงรู้อย่างนั้นครับไหนคนที่เล่นเป็นผู้หญิงสมาเรียทำไมเราถึงคิดว่าผู้หญิงคนนี้ปีแล้วปีเล่ารอคนมารักเขาเพราะเขามีสามีหลายคนใช่ไหมครับเขาเคยมีความรักมากี่ครั้งแล้วครับอย่างน้อยคิดว่า5ครั้งคนยิวนี่ปกติเขาหย่ากันได้กี่ครั้งรู้ไหมครับเขาหย่ากันได้2ครั้งเองนะครับก็คือหย่าไปแต่งงานใหม่นะครับแล้วก็ที่โมเสสอนุญาตให้หย่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคนพวกนั้นใจแข็งกระด้างครับพระเยซูคริสต์เคยพูดอย่างนี้นะครับนั้นปกติคนยิวจะไม่หย่ากันถึงเกิน2ครั้งนะครับครั้งที่3นี่จบแล้วนะครับแต่ว่าผู้หญิงคนนี้5ครั้งแล้วนะครับเขาเคยเจอความรักมาอย่างน้อย5ครั้งแต่5ครั้งที่เขาเจอความรักเนี่ยเขาเจอแต่รักหลวงเขารอความรักแท้ครับผู้หญิงคนนี้ครับเขามาเขารอความรักแท้แต่เขาไม่เคยได้พบความรักแท้เลยเขาลองมา5ครั้งแล้วเขาคิดว่าใช่แล้วผมคิดปกติคนรอครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3พอถึงครั้งที่4คิดว่าใช่แล้วจะไม่ลองอีกแล้วแต่ว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาก็ยังไม่ได้อยู่กับสามีนะครับคนที่เขาอยู่ด้วยก็ไม่ใช่สามีชีวิตเขาโดดเดี่ยวนะครับแล้วก็วันนี้วันที่เขามาตักน้ำเนี่ยนะครับวันที่เรากำลังเล่นบทเป็นเขาอยู่เนี่ยนะครับก็เหมือนทุกวันสำหรับเขาครับเขามาที่บ่อน้ำแต่สังเกตอย่างนึงครับผู้หญิงคนนี้มาที่บ่อน้ำในเวลาเที่ยงครับเวลาที่คนอื่นเขาไม่มากันเขามาที่บ่อน้ำในเวลาที่คนอื่นไม่มากันเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเขาไม่อยากจะมาตอนเจอคนเยอะๆใช่ไหมครับเรารู้ว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับเพราะว่าเขามาตอนเที่ยงครับเวลาที่แดดร้อนเขาพยายามหลีกเลี่ยงคนที่จะมาสนใจเขาครับ
บางครั้งเราเลือกออกจากบ้านสายหน่อยเพื่อจะหลีกเลี่ยงการจราจรครับหลีกเลี่ยงคนที่จะมายุ่งกับเราผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันเขามาตักน้ำเวลาเที่ยงเขาไม่อยากให้ใครมาสนใจเขาตอนเที่ยงมันร้อนมากนะครับดังนั้นไม่มีใครที่อยากจะออกมาตักน้ำกันเขามักจะตักน้ำกันตอนเย็นผู้หญิงคนนี้ไม่อยากให้ใครสนใจเขาไม่อยากให้คนเห็นเขาถ้าเกิดเขามาตักน้ำตอนเย็นๆนะครับตอนตะวันตกดินคนจะแน่นมากผมคาดหวังว่าผู้หญิงคนนี้ถ้ามาตักน้ำตอนเย็นทุกคนจะมองเขาด้วยสายตาแปลกๆอาจจะมองด้วยสายตาเหยียดหยามอาจจะซุบซิบนินทาอาจจะเยาะเย้ยเขาแล้วผู้หญิงคนนี้คงจะได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้วทนไม่ไหวครับเวลาเขาออกมาตักน้ำตอนเย็นเวลาเขาได้ยินคนนินทาเขาเขารับไม่ไหวแล้วคนบอกดูสิคนนี้มีสามีมาห้าคนแล้วดูสิผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่ดีดูสิผู้หญิงคนนี้ทำอย่างนู้นอย่างนี้เขาไม่อยากจะได้ยินสิ่งเหล่านั้นเขาพยายามที่จะหลบจากคนเหล่านั้นเพราะว่าสังคมในเวลานั้นสำหรับเขาเนี่ยครับเป็นสังคมที่มีคนที่จิตใจไม่ดีเป็นคนที่คอยว่าร้ายเขาเป็นคนที่ไม่ให้อภัยเขาในความผิดที่เขาทำมาไม่มีใครต้อนรับเขาด้วยความรักครับดังนั้นเขาจึงเลือกออกมาตอนเที่ยงเขาพยายามไปในที่ที่ไม่มีผู้คนเขาหาเวลาที่จะตักน้ำตอนที่ไม่มีใครเจอหน้าเขาได้ปกติเรื่องนี้นะครับเบื้องหลังเนี่ยคนยิวกับคนซามาเรียเขามีพูดอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะไม่คบหากันเขาจะไม่ไปมาหาสู่กันเขาจะไม่เดินทางผ่านหมู่บ้านกันเพราะว่าคนซามาเรียเป็นพวกไหนครับเป็นลูกผสมใช่ไหมครับเป็นคนที่ไม่ใช่คนยิว 100% นะครับเป็นคนที่เกิดมาในสมัยถ้าเราจะไล่กลับไปเราจะรู้ว่ามันเกิดการผสมเผ่าพันธุ์นะครับแล้วเป็นเรื่องในอดีตที่ยาวนานมากแต่ว่าคนยิวเนี่ยครับในตัวเขาเองนะครับกับคนซามาเรียเนี่ยเขาจะเห็นว่าคนซามาเรียเป็นคนชั้นสองเขามองว่าคนซามาเรียเนี่ยไม่ใช่ยิวแท้ไม่คบด้วยไม่พูดคุยด้วยและจะไม่ขอน้ำดื่มจากคนซามาเรียถ้าเกิดคนยิวนะครับเขาเดินทางไกลๆครับจะไปกาลิลีนะครับเขาจะเดินทางอ้อมเขาจะไม่ผ่านซามาเรียครับเขายอมเดินไกลขึ้นอีกหน่อยเขาคิดว่าคนซามาเรียเป็นคนไม่ดีเขาไม่ชอบเขาไม่อยากเจอวันนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับหญิงซามาเรียมาที่บ่อน้ำของยาโคบนะครับเธอแบกทั้งน้ำมาทั้งหนักทั้งร้อนนะครับไปที่บ่อน้ำแต่เธอพบผู้ชายและเธอรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนยิวครับผมเข้าใจว่าคนยิวอาจจะดูที่แต่งตัวได้อาจจะดูที่สำเนียงพูดหรืออาจจะดูที่อะไรบางอย่างเหมือนเวลาเราเห็นคนแล้วเรารู้ว่าเขาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมครับเราดูอะไรบางอย่างได้เรารู้นะครับผู้หญิงคนนี้รู้ว่าผู้ชายคนนี้ที่มาอยู่บ่อน้ำเนี่ยนะครับไม่ใช่คนสมัยเธอรู้สึกกลัวครับเธอคิดว่าเธอมาบ่อน้ำเวลานี้ไม่น่าจะเจอใครและผู้ชายคนนี้ยังจะพูดคุยกับเธออีกนะครับพูดคุยไม่พอครับยังขอน้ำจากเธอเธอสงสัยครับว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ผู้ชายยิวปกติจะไม่พูดคุยกับเธอแถมยังขอน้ำจากเธอผู้หญิงซามาเรียคนนี้นะครับเขาไม่รู้ครับว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่กำลังนำการเปลี่ยนแปลงนำรักแท้มาถึงเขาเวลาคุยกันนะครับเขาคุยถึงน้ำธรรมดาแต่พระเยซูคริสต์พูดถึงน้ำที่ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับพระองค์พูดถึงน้ำทำลงชีวิตที่ดื่มแล้วจะไม่ต้องดื่มอีกเลยพระเยซูบอกเขาว่าถ้าเธออยากได้น้ำนี้เธอต้องเรียกสามีเธอผู้หญิงซามาเรียคนนี้ได้ยินแล้วตกใจครับเขาคิดว่ารู้ได้ยังไงว่าอดีตฉันเป็นยังไงปกติฉันเลือกเวลาเที่ยงมาฉันตั้งใจที่จะไม่เจอคนที่รู้อดีตฉันแต่พระเยซูคริสต์รู้ได้อย่างไรและในสุดเขาพบว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสสิยาห์นะครับพระองค์ทรงรู้อดีตของเธอพระองค์ทรงตั้งใจมาที่บ่อน้ำนี้เพื่อจะพบกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนที่ไม่มีคนรักคนที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตแต่งงานมาหลายครั้งคนที่มีความทุกข์ยากลำบากอย่างยิ่งคนที่หลีกหนีปัญหาแต่ไม่มีวิธีที่จะหลีกหนีปัญหาได้ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากเจอเรามองผู้หญิงคนนี้เราเชื่อผู้หญิงคนนี้เป็นใครที่เรารู้จักบ้างผมอยากแบ่งเรื่องนี้เป็น3ตอนนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับตอนแรกนะครับ
ผู้หญิงคนนี้มาพบกับคนที่รักเธอที่บ่อน้ำนี่เป็นตอนแรกของเรื่องครับตอนที่สองครับผู้หญิงคนนี้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยความรักนะครับความรักทำให้เธอหันหลังกลับและไปหาคนในเมืองซามาเรียที่เธอไม่อยากจะเจอแล้วตอนที่3ครับผู้หญิงคนนี้พูดเรื่องคนที่เธอรักให้คนอื่นฟังนะครับเวลาเราพบคนที่รักเราจริงนะครับเราก็จะต้องถูกความรักนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใช่ไหมครับและเมื่อเราถูกการเปลี่ยนแปลงแล้วเรามักจะอยากพูดถึงคนที่เรารักใช่ไหมครับถ้าเรามีแฟนเราก็มักจะพูดถึงแฟนเราให้คนอื่นฟังนะครับและผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันครับเขาได้พบรักนะครับเขาได้ถูกความรักเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและเขาได้พูดเรื่องคนที่เขารักให้กับคนอื่นฟังนะครับนี่เป็นเรื่องของผู้หญิงซามาเรียนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเราเข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียดเราเคยฟังเทศนาเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วแต่เรื่องนี้ไม่ได้มีอยู่แค่ผู้หญิงซามาเรียกับพระเยซูใช่ไหมครับเพราะว่ายอห์นบทที่4ข้อ1เริ่มต้นนะครับผมอยากจะให้เรากลับไปดูที่ข้อ1ครับยอห์นบทที่4ข้อ1เริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่าพระองค์ทรงมีสาวกและให้บัพติศมามากกว่ายอห์นแล้วครับข้อ1ข้อเดียวนี้ครับกำลังบอกอะไรแล้วครับว่าพระเยซูทำอะไรครับให้บัพติศมาเป็นไงครับมากกว่ายอห์นแล้วใครได้ยินครับฟาริสีได้ยินข่าวใช่ไหมครับเรื่องมีอยู่แค่นี้ครับพระเยซูให้บัพติศมามากกว่ายอห์นและฟาริสีได้ยินข่าวการที่ฟาริสีได้ยินข่าวทำให้เรารู้ว่าคนที่สนใจเรื่องนี้คือใครครับฟาริสีใช่ไหมครับคนที่สนใจเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่มีคนรับบัพติศมามากกว่ายอห์นเนี่ยก็คือพวกฟาริสีนะครับฟาริสีได้ยินข่าวฟาริสีสนใจว่ามากกว่าน้อยกว่าถ้าเกิดผมจะนิยามคนที่ฟังเรื่องอะไรแล้วก็สนใจที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยว่าเป็นฟาริสีจากข้อหนึ่งนี้เราคิดยังไงครับเห็นด้วยไหมครับฟาริสีเวลาฟังอะไรนะครับฟาริสีไม่ได้คิดอะไรมากฟาริสีคิดแค่ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเราเคยฟังเรื่องอะไรไหมครับแล้วเราคิดเอ๊ะมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ว่าความจดจ่อเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ปริมาณอยู่ที่มากกว่าหรือน้อยกว่าใช่ไหมครับถ้าเกิดเราได้ยินว่าลูกของเราสอบได้สอบผ่านเราอยากจะรู้ว่าลูกของเราสอบได้มากกว่าลูกคนอื่นหรือเปล่าใช่ไหมครับเราจะสนใจที่ปริมาณใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรารู้จักลูกเราดีเราจะรู้ว่าเฮ้ยเรายังไม่ต้องไปสนใจปริมาณแค่ไหนเราแค่โอ้โหลูกทำดีแล้วใช่ไหมครับบางครั้งคนที่สนใจเรื่องปริมาณไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับและเวลานี้ฟาริสีสนใจเรื่องมากกว่าหรือน้อยกว่าเราจำได้ไหมว่าบทที่3พระเยซูคริสต์เพิ่งพูดกับนิโคเดมัสนิโคเดมัสมาหาพระเยซูคริสต์เวลาไหนครับเวลากลางคืนเขาหลบมานะครับเขากลัวคนจะรู้เขามาคุยกับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์สอนเขากลับใจใหม่นะครับและในบทที่3นะครับในข้อ26นะครับที่เราก็ฟังอาจารย์สุชาติเทศไปแล้วนะครับสาวกของยอห์นไปหายอห์นนะครับในข้อ26นะครับถ้าเกิดเรามีให้เราเปิดดูด้วยกันนะครับบทที่3ข้อ26นะครับสาวกของยอห์นจึงไปหายอห์นและพูดว่าอาจารย์เจ้าข้าท่านที่อยู่กับอาจารย์ที่ฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออกผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้นนี่แน่ท่านผู้นั้นให้บัพติศมาและผู้คนต่างก็พาไปหาท่านยอห์นตอบว่าไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขาท่านทั้งหลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้พูดว่าข้าพเจ้ามิใช่พระคิดแต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าวสหายของเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวฉะนั้นความปิติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงเรื่องนี้นะครับอ่านเร็วๆเดี๋ยวเราอาจจะงงผมอยากจะอธิบายหน่อยสาวกของยอห์นครับเห็นว่าพระเยซูคริสต์ให้บัพติศมาเยอะเพราะว่ายอห์นเองก็ทำสิ่งเดียวกันนะครับยอห์นทำมาก่อนด้วยนะครับยอห์นเนี่ยเริ่มต้นมาปุ๊บยอห์นเกิดก่อนพระเยซูถูกไหมครับยอห์นประกาศกลับใจเสียใหม่แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วแล้วผู้คนเป็นไงครับเราจำได้ไหมครับตอนที่เราศึกษาพระคัมภีร์ตอนเรื่องยอห์นผู้คนเกือบทั้งเมืองเลยพระคัมภีร์บอกว่าผู้คนโอ้โหตามแถบแม่น้ำตามแถบทะเลตามยอห์นไปรับบัพติศมาใช่ไหมครับแม้แต่พระเยซูคริสต์เองยังไปหายอห์นรับบัพติศมาแต่ว่าเวลานี้สาวกของยอห์นเห็นภาพหนึ่งว่า
พระเยซูกำลังให้บัพติศมามากกว่าแต่ว่าของยอห์นคิดเรื่องอะไรอยู่ครับคิดเรื่องจำนวนอีกแล้วครับมากกว่าแต่ว่าของยอห์นบอกยอห์นว่ายอห์นมีคนไปหาพระเยซูคริสต์มากกว่าที่มาหายอห์นสาวกกำลังติดอยู่ที่เรื่องจำแต่ยอห์นไม่ใช่ของพระเจ้าครับเราได้ฟังเทศนาเรื่องนี้ไปแล้วยอห์นบอกว่าเป็นไงครับพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นพระเจ้าต้องด้อยลงนะครับยอห์นไม่ได้สนใจเรื่องมากกว่าน้อยกว่าถ้าเกิดสมมติว่ายอห์นเป็นคนแบบไหนดีแบบพวกเราแบบคนที่เรารู้จักเขาได้ยินว่าพระเยซูคริสต์ให้บัพติศมามากกว่าไปครับยอห์นเฮ้ยเราเปิดร้านมาก่อนเราทำงานนี้มาก่อนทำไมถึงพระเยซูคริสต์มีคนมามากกว่าเราได้ไม่ได้แล้วไม่ได้การละเราจะต้องทำให้มากขึ้นเราจะต้องพยายามแย่งชิงลูกค้าเข้ามาหรือว่าทำไงก็ได้ให้งานของเรายิ่งใหญ่กว่าคนที่มาที่หลังแต่ยอห์นไม่ได้ทำอย่างนั้นครับยอห์นไม่ได้สนใจเรื่องปริมาณแต่ยอห์นไม่หยุดรับใช้ด้วยครับยอห์นได้ยินว่าพระเยซูคริสต์ให้บัพติศมามากกว่ายอห์นยังคงประกาศและให้บัพติศมาต่อไปเราอยากจะเป็นคนแบบไหนครับเป็นฟาริสีหรือเป็นคนแบบยอห์นเวลารับใช้พระเจ้าแล้วมีคนบอกว่าอุ้ยเธอทำงานอย่างเงี้ยอุ้ยคนอื่นเขาทำได้เยอะกว่าเธออีกเธอทำมาตั้งนานได้แค่นี้เองเหรอคนเหล่านั้นกำลังสนใจเรื่องปริมาณถ้าจะเปรียบเปรยผมก็เปรียบว่าคนเหล่านั้นคิดแบบฟาริสีสนใจแต่เรื่องปริมาณแต่ถ้าเราคิดแบบยอห์นครับทำไปรับใช้พระเจ้าเต็มที่ไปเรื่องปริมาณไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดเวลารับใช้พระเจ้านะครับอาจจะมีบางคนมาบอกเราเรื่องมากกว่าน้อยกว่าขอให้เราทำอะไรดีครับอย่าไปยึดติดอยู่กับตรงนั้นขอให้รับใช้พระเจ้าต่อไปดูยอห์นครับเขารับใช้พระเจ้าต่อไปจนกระทั่งเขาถูกจับไปและในสุดเขาถูกตัดคอใช่ไหมครับยอห์นคงรับใช้พระเจ้าต่อไปยอห์นไม่ได้สนใจว่าพระเยซูคริสต์มีคนมากกว่าและเขาจะหยุดรับใช้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ครับในข้อ2ครับความจริงเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ตอนต้นสาวกหรือว่าฟาริสีหรือใครก็ตามที่สนใจเรื่องปริมาณแต่ความจริงเป็นอย่างนี้ครับก็คือความจริงพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเองครับแต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้เอาละครับความจริงปรากฏออกมาแล้วครับความจริงพระเยซูไม่ให้บัพติศมามากกว่ายอห์นนะครับไม่ใช่ครับฟาริสีได้ยินมาว่าพระเยซูให้บัพติศมามากกว่ายอห์นแต่ความจริงไม่ใช่นะเพราะคนบันทึกเนี่ยเป็นสาวกพระเยซูครับคนบันทึกนี้ชื่อยอห์นเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรักเขาบอกว่าความจริงพระเยซูไม่ได้ให้บัพติศมาเองแต่สาวกพระองค์มีกี่คนครับสาวกพระองค์12คนครับเราลองคิดภาพดูครับว่า12คนช่วยกันทำงานนะครับเป็นไงครับงานต้องเกิดผลมากมายครับคนเดียวทำกับ12คนทำเราคิดว่าอะไรจะเยอะกว่ากันครับ12คนใช่ไหมครับดังนั้นพระเยซูกับสาวกร่วมกันทำงานงานเป็นไงครับเกิดผลมากความจริงเป็นอย่างนี้ครับสาวกช่วยกันรับใช้ครับงานจึงเกิดผลก็เลยมีคนรับบัพติศมามากกว่ายอห์นไงครับพี่น้องครับเรื่องนี้สอนอะไรแล้วครับถ้าเรากำลังรับใช้พระเจ้าคนเดียวครับเทียบกับ12คนรับใช้พระเจ้าเป็นไงครับเราจะเห็นเลยว่าเมื่อมีคนมากร่วมกันรับใช้งานก็เกิดผลมากและยอห์นสาวกของพระเยซูนะครับได้บันทึกเรื่องนี้ไว้ไม่ใช่ว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาไม่ทำงานนะครับเขาทำงานนะครับเขามีสาวกติดตามเขาอยู่จำนวนหนึ่งนะครับเขาได้ให้บัพติศมาตลอดเขาได้ประกาศตลอดแต่ทีมของพระเยซูครับมีสาวก12คนช่วยและยอห์นคนที่บันทึกพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมงานนั้นด้วยเขาต้องการให้เราทราบข้อมูลนี้ครับเพื่อจะหนุนใจเราว่าเวลาเราร่วมมือกันรับใช้พระเจ้านะครับในทีมงานของพระเยซูคริสต์งานรับใช้เราจะเกิดผลมากมายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรารับใช้พระเจ้าเพียงคนเดียวหรือมีเพียงไม่กี่คนทำงานรับใช้พระเจ้างานนั้นจะไม่สามารถเกิดผลอย่างมากมายได้เมื่อเราร่วมมือกันรับใช้พระเจ้าคนเป็นอันมากจะมาสู่ความรอดแต่เนื่องจากในเรื่องนี้ครับฟาริสีไม่ได้สนใจว่ามีคนมากแค่ไหนเขาสนใจแค่มากกว่าหรือน้อยกว่านั้นเองดังนั้นจึงเกิดปัญหาขึ้นในข้อ3ครับข้อ3พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียและกลับไปยังแคว้นกาลิลีพระเยซูคริสต์อยู่ในแคว้นยูเดียไม่ได้แล้วครับเพราะว่า
มีฟาริสีสนใจเรื่องปริมาณฟาริสีมองว่าถ้าพระเยซูคริสต์ทำอย่างนี้นี่จะต้องหยุดพระเยซูคริสต์ละคนจะตามพระองค์มากกว่ามากขึ้นเรื่อยๆเป็นปัญหาต่อพวกเขาและเขาเองจะต้องจัดการอะไรบางอย่างกับพระเยซูคริสต์ดังนั้นพระเยซูคริสต์ต้องออกจากแคว้นยูเดียกลับไปกันครับเรื่องเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าพระเยซูคริสต์ตอนแรกเนี่ยทำงานเกิดผลอยู่ทำไมพระองค์ถึงต้องกลับไปกาลิลีเพราะพระเยซูคริสต์ไม่อยากเป็นเป้าสายตาของพวกฟาริสีพระองค์จึงทำในข้อ4ครับก็คือพระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นซามารีนี่เป็นที่มาของเรื่องที่เราดูกันไปแล้วครับเรื่องรักที่บ่อน้ำเราเห็นแล้วว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เริ่มต้นจากการที่หยุดงานของพระองค์ก่อนแต่ว่าพระองค์กำลังถูกเพ่งเล็งในเรื่องปริมาณที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและพระเยซูคริสต์หยุดเรื่องปริมาณไว้พระเยซูคริสต์เดินทางไปหาใครครับไปหาผู้หญิงคนเดียวพี่น้องครับถ้าเรากำลังทำงานบางอย่างที่เกิดผลมากมายคนจำนวนเป็นร้อยเป็นพันกับใจและถึงเวลาที่พระเจ้านำเราไปหาคนคนเดียวพระเยซูคริสต์กำลังสอนเราเรื่องนี้ครับสอนเราทุกคนว่าพระองค์ทิ้งทุกอย่างไปหาผู้หญิงคนเดียวแล้วเรามาดูตอนจบนะครับว่าตอนจบเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เรามาถึงเรื่องแล้วครับว่าพระเยซูคริสต์มาที่บ่อน้ำนะครับพระเยซูคริสต์เดินทางมาในที่ที่คนยิวไม่เดินทางกันพระเยซูคริสต์หลบเลี่ยงงานรับใช้ที่เกิดผลมากมายเพื่อเลือกจะมาหาผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงที่ไม่มีใครอยากคุยด้วยผู้หญิงที่ต้องหลบผู้คนทั้งเมืองผู้หญิงที่มองหาความรักแท้จริงเรื่องนี้สอนเรามากมายนะครับผู้หญิงคนนั้นมองไปมองมาก็คือเราคนที่ชีวิตเคยมีความผิดบาปคนที่อาจจะไม่มีใครรักเราคนที่ต้องการความรักแท้คนที่เคยรอ5ครั้งแล้ว6ครั้งก็ได้หรือมากกว่านั้นอีกจะไม่เคยเจอความรักแท้จริงและมาพบพระเยซูคริสต์นอกจากเรื่องพระเยซูคริสต์ที่กำลังสอนเราเรื่องความรักเรื่องการตามหาคนคนผมอยากจะให้เรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องส่วนตัวของเรามีวันหนึ่งพระเยซูคริสต์มาเจอเรามาพบกับชีวิตของเรามาพูดกับเราแล้วเราเจอแล้วครับเรารู้แล้วพระเยซูคริสต์พูดอะไรหลายอย่างกับชีวิตของเราพระเยซูคริสต์ต้องการให้เราทำอะไรบางอย่างและเรารู้แล้วแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับพระเยซูคริสต์ยังซ่อนอีกหลายเรื่องไว้ที่จะสอนเราด้วยกันนะครับผมอยากให้เรามาดูเรื่องแรกนะครับนั่นคือเรื่องที่พระเยซูคริสต์กำลังพูดถึงเรื่องน้ำทำลงชีวิตครับพี่น้องครับข้อ13พระเยซูคริสต์ตัดตอบเราว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายทุกคนที่ดื่มน้ำธรรมดานะครับจะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ำทำลงชีวิตที่พระองค์ให้เนี่ยนะครับจะไม่กระหายอีกเลยน้ำที่พระเยซูคริสต์ให้กับเขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวรุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์และผู้หญิงคนนี้ครับซึ่งคือตัวเราเนี่ยก็บอกว่าท่านเจ้าค้าขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะไม่ต้องมาตักที่นี่อีกน้ำทำลงชีวิตอยู่ที่ไหนครับน้ำทำลงชีวิตที่อยู่นี้เจอที่เราเจออยู่ที่ไหนครับอยู่ที่พระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับแต่ผมถามเราครับว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงคนนั้นแล้วเราได้เจอน้ำนี้แล้วทำไมเราถึงห่อเหี่ยวทำไมบางครั้งเราถึงห่อเหี่ยวทำไมบางครั้งเราต้องมาหาน้ำดื่มเสมอถ้าเราเจอน้ำทำลงชีวิตแล้วน้ำที่ดื่มแล้วจะไม่กระหายเลยทำไมบางครั้งเราถึงห่อเหี่ยวได้ครับทำไมชีวิตเราถึงยังต้องแสวงหาน้ำดื่มอยู่เสมอเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าน้ำที่เราได้รับจะเป็นน้ำพุในตัวเราพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ถ้าเราเจอน้ำนั้นแล้วทำไมบางครั้งเราถึงยังต้องมาแสวงหาน้ำอีกถ้าเราได้น้ำทำลงชีวิตจากพระเยซูคริสต์นะครับเราจะไม่ต้องการน้ำอีกถ้าปัญหาเราคือว่าเราได้น้ำทำลงชีวิตอาทิตย์ละ1ครั้งเดือนละ1ครั้งหรือว่าปีละ1ครั้งเราคงต้องแสวงหาน้ำบ่อยๆใช่ไหมครับ
เราต้องมาคอยดื่มน้ำเติมน้ำเติมพลังเราต้องไปฟื้นฟูบ่อยๆเราต้องฟังเทศนาแบบฟื้นฟูเราจะต้องมีคนมากระตุ้นเราบ่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้มีน้ำทำรงชีวิตไม่ได้มีบ่อน้ำพุอยู่ในตัวของเราแต่ว่าบ่อน้ำพุนี่กลับยังอยู่ที่พระเยซูคริสต์อยู่บ่อน้ำพุเราไม่ได้รับเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นน้ำทำรงชีวิตเนี่ยพระเยซูคริสต์บอกว่าเมื่อผู้หญิงคนนี้รับแล้วเขาจะไม่กระหายอีกเลยถ้าปัญหาคือวันนี้เรายังกระหายอยู่เราต้องกลับไปใหม่ครับกลับไปรับน้ำทำรงชีวิตใหม่จริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ชอบเวลามีงานฟื้นฟูแล้วเรียกคนออกมาครับผมไม่ชอบที่จะให้คนที่ออกมาแล้วเมื่อฟื้นฟู3ปีก่อนออกมาอีกผมไม่ชอบคนที่ออกมาเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วออกมาอีกเพราะผมรู้สึกว่าเขาได้รับแล้วและเขาจะต้องมีอยู่ในตัวเขาจะไม่ต้องแสวงหาอีกแต่บางครั้งความจริงเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องคริสเตียนชีวิตเราเป็นอย่างนี้ครับเราต้องมาเอาบ่อยๆเราต้องรับกันบ่อยๆบางทีเรามีพระวิญญาณแล้วแต่เรายังต้องขอพระเจ้าให้พระวิญญาณกับเราอีกเราต้องการการฟื้นฟูอีกเราต้องการที่จะมีนักเทศฟื้นฟูมาเทศกับเราทุกอาทิตย์เราถึงจะมีน้ำทำรงชีวิตแต่พี่น้องครับผู้หญิงคนนี้ครับคนที่มาเจอพระเยซูคริสต์แล้วเขาดื่มน้ำแล้วเขาจะไม่กระหายเลยพระเยซูคริสต์บอกอย่างนั้นครับแล้ววันนี้พระเยซูคริสต์ก็บอกกับเราอีกว่าน้ำทำรงชีวิตที่เราดื่มไปแล้วเป็นน้ำพุในตัวเราจะพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ถ้าเราไม่มีน้ำนี้ในตัวเรานะครับเราก็ไม่สามารถที่จะแบ่งให้กับคนอื่นได้พระเยซูคริสต์ย้ำเราวันนี้ครั้งนึงนะครับน้ำทำรงชีวิตต้องอยู่ในชีวิตของเรานะครับต้องเป็นบ่อน้ำพุที่พุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์นั่นเป็นจุดที่หนึ่งที่กำลังพูดกับเราวันนี้นะครับอย่างที่สองครับวันนี้พระเยซูคริสต์กำลังสอนเรื่องการนมัสการอย่างถูกต้องอยู่ในข้อ23 24ครับการนมัสการอย่างถูกต้องบอกว่าแต่เวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้นมัสการพระองค์จะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงคำถามครับนมัสการอย่างถูกต้องต้องนมัสการที่ไหนครับนมัสการอย่างถูกต้องต้องนมัสการที่ไหนครับที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่านมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเป็นการนมัสการที่นมัสการที่ไหนก็ได้แต่ทำไมเรายังคงนมัสการพระเจ้าเฉพาะวันอาทิตย์แล้วก็เฉพาะที่คริสตจักรครับถ้านมัสการที่ถูกต้องคือที่ไหนก็ได้แต่ทำไมเรายังคงนมัสการพระเจ้าเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นและจำเป็นต้องที่คริสตจักรเท่านั้นคำตอบก็คือเราต้องกลับมาหาพระเยซูคริสต์อีกครั้งนึงครับเหมือนผู้หญิงคนนี้ครับเขามาหาพระเยซูคริสต์เขารู้แล้วน้ำทำรงชีวิตแต่พระเยซูคริสต์สอนเขาต่อไปเขาบอกว่าญาติๆเขาพวกซามาเรียนมัสการพระเจ้าที่ภูเขาลูกนี้ภูเขาลูกนี้สำคัญกว่าลูกนั้นเขาบอกว่าคนยิวไปลูกนั้นซามาเรียอยู่ลูกนี้ถ้ามีคนบอกเราว่าไปโบสถ์นี้ดีกว่าไปโบสถ์นั้นต้องอยู่กับพวกนี้ถึงจะได้ดีกว่าพวกนั้นเรากำลังกลับไปสู่วนเวียนเดิมพระเยซูกำลังบอกเราว่าไม่ใช่สถานที่นะครับใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าชีวิตของเราได้เจอพระเยซูจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าพระองค์เป็นพระวิญญาณครับจะเจอพระองค์ก็เจอที่ไหนก็ได้นะครับเราต้องนมัสการพระเจ้าได้ทุกที่ครับด้วยจิตวิญญาณด้วยความจริงจบวันนี้ไปคืนนี้ก่อนนอนครับเราต้องนมัสการพระเจ้าที่หัวนอนที่ที่นอนของเราพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเราต้องนมัสการพระเจ้าที่ที่เราอยู่ครับบางคนขับรถไปทำงานแต่เช้าครับไปนมัสการพระเจ้าที่ที่ทำงานบางคนยังขับรถอยู่แล้วก็เปิดมานาฟังก็นมัสการพระเจ้าในขณะที่ขับรถอยู่ครับบางคนทำงานแล้วนมัสการพระเจ้าที่ที่ทำงานครับนมัสการพระเจ้าได้ทุกที่ด้วยจิตวิญญาณและความจริงนั่นคือสิ่งที่สองที่พระคริสต์กำลังพูดกับเราทุกคนอยู่และสิ่งที่สามที่พระคริสต์พูดกับเราผ่านพระนามพระเจ้าตอนนี้ครับคืออาหารของพระเยซูควรจะเป็นอาหารของเราด้วยครับหลังจากเรื่องผู้หญิงคนนี้นะครับสาวกกลับมาใช่ไหมเมื่อกี้เรามีเล่นเป็นบทสาวกนะสาวกงงว่าพระเยซูคริสต์ก
ินอาหารแล้วเหรอฉันไปซื้ออาหารมาใช่ไหมครับความจริงแล้วเรื่องนี้นะครับพระเยซูคริสต์ให้สาวกไปซื้ออาหารก็พระองค์จะมีเวลาส่วนตัวพูดกับผู้หญิงคนนี้ให้เขาได้รู้จักพระองค์เพราะว่าถ้าสาวกอยู่ครับเขาอาจจะขัดขวางพระเยซูคริสต์พระเยซูอย่าให้พูดกับหญิงสมาเรียถ้าเขารู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่ดีพระองค์อย่าพูดกับเขาสาวกจะขัดขวางพระองค์ครับนั้นพระองค์จึงให้สาวกไปซื้ออาหารก่อนแต่สาวกไปซื้ออาหารนั้นน่ะไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูคริสต์ต้องการครับเพราะอาหารจริงๆของพระเยซูคริสต์คืออะไรครับพระเยซูคริสต์บอกไว้ในข้อ32ครับบอกว่าเรามีอาหารรับประทานที่ท่านทั้งหลายไม่รู้สาวกจึงถามกันว่ามีใครเอาอาหารให้พระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูคริสต์บอกว่าอาหารของพระองค์คือการกระทำตามพระทัยของพระเจ้าครับของพระองค์ผู้ทรงใช้พระเยซูคริสต์มาและทำงานของพระองค์ให้สำเร็จคำถามครับเรามีอาหารของพระเยซูคริสต์กินอยู่ไหมครับเรามีอาหารของพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราไหมครับเพราะว่าอาหารพระเยซูคริสต์คืออะไรครับคือการกระทำตามพระทัยของพระบิดาของพระเจ้าครับและทำไมครับให้สำเร็จพี่น้องครับบางทีเรากินไปครึ่งจานครับเราทำแต่ว่าเราทำไม่สำเร็จเรายังทำอยู่และไม่สำเร็จแล้วบางคนกินไปครึ่งจานแล้วหยุดครับเพราะว่ามันอิ่มมันอาจจะไม่อิ่มแต่ว่าเนื่องจากเราคิดว่าเรากินแล้วใช่ไหมครับเราลืมไปครับเราเป็นคริสเตียนนานแล้วครับเราต้องกลับไปเหมือนผู้หญิงคนนี้แหละครับกลับไปอยู่ในสาวกอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครับที่พระเยซูกำลังคุยกับสาวกว่าอาหารของพระองค์คือการกินตามน้ำใจพระองค์ครับทุกวันนี้เรามีอาหารนะครับเมื่อก่อนเรามีอาหารดีมากเลยครับของพระเจ้าตอนนี้เราได้หยุดแล้วนะครับอาจจะเป็นน้ำใจพระเจ้าที่ให้เราได้หยุดอาหารการกินเพราะว่าเมื่อก่อนเรากินกันตามใจของเราครับอาหารของเราคืออะไรครับถ้าแปลงจากพระคัมภีร์ตอนนี้หน่อยครับอาหารของเราคือการกินตามใจของเราและกินให้อิ่มถูกไหมครับเวลาเวลาเราจัดอาหารมาเยอะๆนะพวกเราช่วยกันกินกินไม่อิ่มเป็นไงครับพอกลับบ้านไปกินให้อิ่มอาหารของเราคือการกินตามใจของเราและกินให้อิ่มกินให้สำเร็จกินให้หมดแต่อาหารพระคัมภีร์ไม่ใช่ไงครับอาหารของพระคัมภีร์คือการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและกระทำให้สำเร็จพระเยซูคริสต์พูดกับสาวกเรื่องนี้ครับเราที่ไม่ได้เป็นชาวนาจะไม่เข้าใจครับพระเยซูคริสต์บอกสาวกว่าอีก4เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวไม่ใช่หรือพระเยซูคริสต์บอกว่าให้เงยหน้าขึ้นมองครับทุ่งนาเหลืองอลังหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าขาวไปหมดแล้วถึงเวลาเกี่ยวแล้วคนเกี่ยวกำลังได้รับค่าจ้างและกำลังสะสมพืชผลไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกันนะครับเรื่องนี้มีหลักศาสนศาสตร์ซ่อนอยู่นะครับว่าพระเยซูคริสต์บอกว่าคนหนึ่งหว่านและอีกคนหนึ่งจะเกี่ยวครับพระองค์ใช้เราไปทำในสิ่งที่เราไม่ได้ลงแรงคนอื่นได้ลงแรงทำแล้วเราได้ประโยชน์จากแรงของเขาพี่น้องเคยได้ยินเรื่องการตอกหินไหมครับเวลาคนตอกหินตอกหินครั้งที่เท่าไหร่หินถึงจะแตกครับเราไม่เคยรู้นะครับหินก้อนหนึ่งเนี่ยต้องทุบกี่ครั้งถึงจะแตกถ้าเป็นหินที่แข็งแรงมากครับการทุบอาจจะต้องใช้ครั้งที่ร้อยครั้งที่พันนะครับการที่เรากำลังประกาศข่าวประเสริฐอยู่นั้นเป็นการทุบในใจหัวใจหินครับหัวใจคนที่เขาไม่รับข่าวประเสริฐเราทุบ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 เรารู้สึกว่าเราทำไปแล้วร้อยครั้งแล้วมันไม่แตกเราก็เลยกินอาหารครึ่งเดียวครับแล้วหยุดแต่เราไม่ได้ทำให้สำเร็จบางครั้งพระเจ้าต้องใช้คนอื่นมาที่จะมาช่วยเราต่อครับทุบทุบทุบต่อไปและเขาทุบอีกสองครั้งเท่านั้นเองครับหินก้อนนั้นแตกออกไม่ใช่ว่าคนนั้นใช้2ครั้งที่เขาทุบด้วยกำลังเขาที่มากกว่าเราแต่เป็นเพราะว่าเราได้ทำงานร่วมกันพระเยซูคริสต์กำลังบอกว่ามีคนหนึ่งหว่านมีคนหนึ่งเกี่ยวบางครั้งเราประกาศทำไมมันง่ายเลยเกินครับพี่น้องครับทำไมคนนี้ประกาศปุ๊บเดียวเชื่อเลยโอ้ยเราเก่งไม่ใช่ครับเรากำลังทำงานร่วมกับอีกหลายร้อยคนที่เขาทำมาก่อนเราคนหนึ่งหว่านคนหนึ่งแต่พระเยซูคริสต์สอนเรื่องนี้เพื่อหนุนใจนะครับบางครั้งเราทำงานรับใช้พระเจ้าไปแล้วครับเรากินไปแล้วครึ่งจานครับแต่มันยังไม่สำเร็จทำไงครับต้องทำต่อไปครับบางครั้งพระเจ้าส่งคนอื่นเข้ามาช่วยเราทำและบางครั้งพระเจ้าอยากจะใช้เราทำให้สำเร็จแต่พี่น้องครับในเหตุการณ์นี้ครับสาวกของพระเยซูคริสต์ครับไปซื้ออาหารเฉยๆครับไปซื้ออาหารแล้วกลับมาครับภาพที่สาวกเห็นคืออะไรรู้ไหมครับสาวกกำลังเห็นทุ่งนาเหลืองอลังเขาเห็นได้ไงรู้ไหมครับ
ขาเห็นหลังจากผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยครับที่ฟังเรื่องพระเยซูคริสต์แล้วเข้าใจผู้หญิงคนนี้ไปบอกคนทั้งเมืองเลยครับว่ามาดูพระเมสสิยามาดูผู้ชายคนนี้สิฉันเจอแล้วคนที่บอกอดีตฉันได้ทั้งหมดมาดูซิว่าใช่ไหมและคนทั้งเมืองก็ตามเข้ามาครับภาพที่สาวกเห็นคือทุ่งนากำลังเหลืองอลาคนจำนวนมากมายมาแล้วแต่สาวกพระเยซูคริสต์ถ้าเขาจะเกี่ยงว่านั่นเป็นคนซามาเรียและเขาจะไม่ยุ่งดูถ้าสาวกของพระเยซูคริสต์จะเกี่ยงว่านี่ไม่ใช่ข้าวที่ฉันปลูกและฉันจะไม่เก็บเกี่ยวเขาจะไม่มีโอกาสได้เก็บผลเหล่านั้นเลยครับพระเยซูคริสต์บอกว่าให้เงยหน้าขึ้นมองครับทุ่งนาเหลืองอลาถึงเวลาเก็บเกี่ยววันนี้เราอาจจะเงยหน้าขึ้นมองแล้วเราเห็นทุ่งนาเหลืองอลาถึงเวลาเก็บเกี่ยวครับอาจจะไม่ใช่ทุ่งนาที่เราหวานแต่พระเจ้าจะใช้เราเก็บเกี่ยวหรือบางครั้งเราอาจจะเงยหน้าขึ้นมองเราไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็นอยู่ยังคงต้องหวานต่อไปครับอย่าหยุดการทานครับเพราะว่าถ้าคุณหยุดจะไม่มีคนอื่นมาได้เก็บเกี่ยวผลเหล่านั้น